ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับมานาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ขอพูดภาษาไทยบ้างนะครับเพราะว่าจะมารีวิวตัว Psycho Emperor Tuna นะครับรหัส SBDX 013นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี่กล่องนะครับรหัส SBDX 013นะครับเป็นตัว Emperor Tuna นะครับที่สวยงดงามมากเปิดเลยนะครับก่อนอื่นก็จะมีพวกคู่มือนะครับกับการันตีการ์ดนะครับคู่มือแล้วก็การันตีการ์ดอยู่นี่นะครับไม่มีอะไรมากเรามาดูที่นาฬิกากันดีกว่านี่ก็กล่องสวยงามสีดำนาฬิกาก็สีดำสวยสุดเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนชอบลืมใส่ถุงมือผมอ่ะตัวนี้นะครับเป็นPsycho Emperor Tuna นะครับทำไมถึงเรียกว่า Psycho Emperor Tuna เพราะว่าสามารถดำน้ำลึกได้ถึง 1,000 เมตรนะครับเป็น Psycho Marine Master จะเห็นอยู่ที่6นาฬิกานะครับเขาจะเขียนไว้นะครับความพิเศษของตัวนี้มันคือยังไงเพราะว่าราคาสูงมากราคาแสนนิดๆนะครับสูงกว่าพวก Baby Tuna พวก Baby Tuna ก็อยู่หลักหมื่นนะครับความพิเศษของเขาคือตัวเรือเนี่ยทำจากวัสดุไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเคลือบแข็งซูเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งนะครับแล้วก็ตรงเกาะตรงนี้เนี่ยเคลือบแข็งหมดเลยเป็นไทเทเนียมหมดเลยนะครับข้อที่2ตัวเรือเนี่ยเป็นโมโนคอกนะครับตัวเรือนชิ้นเดียวไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าจะไม่มีฝาหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะถอดเครื่องออกเนี่ยช่างจะต้องถอดตัวบีเซลออกนะครับถอดตัวเกราะตัวนี้ออกแล้วถอดบีเซลออกแล้วก็เอากระจกออกถึงจะเอาตัวเครื่องออกมาได้นะครับนี่คือความพิเศษของเขาส่วนกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับซัฟไฟร์แล้วก็เคลือบแอนตี้ฟ็อกแล้วก็เคลือบโค้ดด้วยลองสังเกตจากแสงสะท้อนจากกระจกนะครับจะเป็นสีเขียวๆอันนี้คือเคลือบมาดิโค้ดมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่า Baby Tuna ตัวอื่นเนี่ยลองสังเกตจากแสงสะท้อนกระจกนะครับมันจะเป็นสีขาวสีแสงไฟเลยอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยจะหน้าปัดจะเป็นสีดำดูดุมากๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็วันที่อยู่ที่ระหว่าง4หรือ5นาฬิกานะครับส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่52มิลใหญ่บิ๊กเบิ้มอ้วนแต่ผมข้อมือเล็กก็ยังใส่แล้วดูเท่อยู่นะครับคนข้อมือใหญ่เขาก็ชอบใส่นาฬิกาทรงนี้เนี่ยฝรั่งชอบมากเป็นไทเทเนียมเบาไหมสำหรับตัวเรือนขนาด52มิลสำหรับผมก็ถือว่าเบานะไม่ได้หนักอะไรมากลองดูขอบข้างสวยงามมากตรงเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีโปรสเปกอยู่นะครับสัญลักษณ์ไซโก้โปรสเปกสายเนี่ยจะเป็นสายยางนะครับหัวเข็มขัดก็สีดำเหมือนกันเครื่องของเขาก็คือ 8L35 เครื่องตัวเดียวกับ Marine Master 300นะฮะวันนี้สุดยอดมาก
ฝรั่งเขาจะเรียกว่า Psycho Emperor Tuna นะครับรหัส SBDX 013ตัวนี้เรียกว่าท็อปสุดของทูน่าเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีอะไรท็อปกว่านี้ละตัว 1,000 เมตรออโตเมติกเครื่องออโตเมติกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรสปริงไดฟ์อะไรงี้ไม่ใช่นะครับเป็นออโตเมติกเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในของเขานะครับภายในตัวนี้สวยงามจริงๆลองดูนะครับเป็นไงครับตรงมาร์กเกอร์ก็แจ่มมากนะครับตรงขอบก็แจ่มหมุนขอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูตัวนี้หมุนขอบได้เห็นไหมครับตรงสามเหลี่ยมข้างบนที่ผมหมุนอยู่มันเคลื่อนไหวอยู่อันนี้คือหมุนขอบได้นะครับภายน้ำของไซโก้นี่แบบแจ่มจริงครับนี่ตัวนี้ถ้าเกิดใครหาอยู่นะครับใครหาอยู่ต้องรีบเลยเพราะว่าทางไซโก้นั้นเนี่ยของหมดแล้วตอนนี้มีอยู่ที่ผมหาค่อนข้างยากด้วยตัวนี้ Emperor Tuna คือแบบนักสะสมนี่ต้องเก็บมาพร้อมกล่องนอนแบบนี้เลยนอนมาเลยครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปอันนี้นะครับช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ